สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปรับติดเกมอีกหนึ่งตัวละครครับที่ได้รับการพูดถึงมากในช่วงการแข่งขัน RV Politics ซีซั่น 3วีคที่6นะครับตัวนี้นี่คือ Wonder Woman ครับหลังจากตกเมตาไปนานครับ H2K จากทีม Workpoint Fighting Fit ครับก็นำ Wonder Woman มาเล่นป่าแล้วตัวนี้ครับออกไอเทมกับมูลอะไรบ้างไปดูกันได้เลยครับสำหรับ Wonder Woman สายฟาร์มป่าของ H2K เนี่ยครับจะเน้นเรื่องของพลังโจมตีเป็นหลักนะครับไม่เน้นแบบความถึกเหมือนสมัยก่อนแล้วนะชิ้นแรกครับออกเป็น Soul River ครับผมเพิ่มพลังโจมตี55หน่วยและเก็บสแต็กพลังโจมตีได้ด้วยผลคือ Wonder Woman ที่มีไอเทมชิ้นนี้ครับจะฟาร์มป่าได้เร็วขึ้นเพราะดาเมจเยอะขึ้นและเบิร์สต์ดาเมจใส่ตัวบางๆฝ่ายตรงข้ามได้ดียิ่งขึ้นด้วยครับผมชิ้นที่2ครับออกมาเป็นเท้ากันเวท Wonder Woman เป็นตัวตีใกล้กดสกิลแล้วต้องบวกอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยฮะถ้าไม่มีเท้ากันเวทเวลาบวกปุ๊บแล้วโดนสตันสโลเนี่ยจะตายซะเองหลบไม่ทันหนีไม่ทันดังนั้นครับมีเท้ากันเวทไว้ตั้งสถานะอุ่นใจกว่าผมเป็นชิ้นที่2ชิ้นที่3ครับออกเป็น Broken Spear ครับสุดยอดไอเทมในการฆ่าตัวบางๆไม่ว่าจะเป็นแครี่ไม่ว่าจะเป็นเมดถ้าเกิด Wonder Woman วิ่งเข้าใส่ตัวบางๆได้สตันทันปุ๊บใช้แซ่ดึงเข้ามาหรือพุ่งเข้าไปใช้ดาบแทงนะฮะ Broken Spear เนี่ยเห็นผลชัดเจนมากมันจะกดดันตัวบางๆให้ต้องหนีตลอดรวมถึงถ้าเกิดไม่หนีโดนฟาดขนาดนี้ครับตายครับผม Broken Spear เป็นไอเทมที่เหมาะมากครับออกเป็นชิ้นที่3ชิ้นที่4ครับการป้องกันบ้างออกมาเป็นฟอสเคปไหนบอกเน้นโจมตีมีฟอสเคปไว้ทำไมต้องบอกก่อนว่าตัวแนวคอมโบอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่มีเลือดบ้างครับมันจะกดไม่ครบคอมโบแล้วตายซะก่อนอีกอย่างคือฟอสเคปเนี่ยมันเพิ่มเลือด800เพิ่มก่อ200ก็จริงแต่มันได้ดาเมจจากฟอสพาวเวอร์ด้วยเมื่อกดใช้สกิลการโจมตีครั้งต่อไปจะติดฟอสพาวเวอร์ครับสโลเป็นหมู่คณะดังนั้นครับทีนี้แม้จะเป็นการป้องกันเรื่องของในส่วนของสเตตัสก็จริงแต่เรื่องสกิลติดตัวเนี่ยมันเพิ่มดาเมจขึ้นนะครับชิ้นนี้ครับออกมาเป็นมูรามาสะครับผมด้วยความที่Wonder Womanเนี่ยพึ่งดาเมจจากสกิลเป็นหลักการออกทั้งBroken Spearและมูรามาสะทำให้สกิลเนี่ยจะเกาะรุนแรงมากๆส่งผลให้Wonder Womanสามารถสู้ได้ทั้งตัวแทงตัวถึกก็คือมูรามันเอาไว้แก้ตัวถึกอยู่แล้วแล้วก็สามารถฆ่าทั้งตัวบางเพราะมีBroken Spearอยู่ดังนั้นการออก2ชิ้นนี้ครับทำให้Wonder Womanเนี่ยบวกได้หมดใครจะมาก็มาเป็นตัวป่าที่ไฟท์ได้ทั้งตัวถึกและตัวบางนั่นเองชิ้นที่6ครับออกมาเป็นกรอกเกิดครับผมจริงๆเดี๋ยวนี้เขาเรียกเป็นเบดมันเป็นดาบวะเนี่ยเบดออฟเบทนิตี้ครับเพิ่มกรอก120หน่วยมีสกิลติดตัวคือวอลเลตเพิ่มความเสียหายขึ้นอีก 10% นะว่าใช้สกิลได้แรงขึ้นและเมื่อตายครับจะคืนชีพขึ้นมาได้ซึ่งตัวละครที่บวกกลางวงไฟท์กลางดงอย่างเงี้ยนะฮะมีโอกาสตายสูงอยู่แล้วการออกดาบเบรดออฟอีเทอร์นิตี้มาตอนท้ายเกมเนี่ยช่วยให้ Wonder Woman รอดตายได้ง่ายขึ้นนะครับรูนของ Wonder Woman ครับถ้าจะเน้นให้สกิลแรงๆจัดๆจริงเนี่ยต้องเพิ่มพลังโจมตีเยอะๆครับผมสีแดงครับแนะนำเป็น Onslaught ครับ10ชิ้นเพิ่มพลังโจมตีและเจาะเกาะสีม่วงครับใช้เป็น Assassinate ครับ10ชิ้นเพิ่มพลังโจมตีและความเร็วเคลื่อนที่สีเขียวครับเป็นดราก้อนคอครับ10ชิ้นเพิ่มพลังโจมตีและเจาะเกาะถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจปรับติดเกมตามด้านล่างนี้เอาไว้ทุกการไลค์ทุกการแชร์จะเป็นกำลังใจให้กับปรับทำคลิปออกมาเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ครับปรับติดเกมต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย